สวัสดีเอฟซีทุกคนครับผมที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นตะกุดนะครับมื้อนี้สิมาเว้าเรื่องตะกุดโทนมื้อนี้เอามาให้เบิ่งนี่ก็เป็นตะกุดอันแรกนี่เป็นตะกุดลูกปืนครับเป็นตะกุดลูกปืนเน็ตจากลูกปืนอีหลีเด้อครับนี่นี่ผู้ที่เฮ็ดและโด่งดังในยุคนี้สมัยนี้ก็ของอาจารย์ออดนะครับอาจารย์ออดวัดสายไหมครับผมนี่ครับมันจะเอาลูกปืนมาเฮ็ดเป็นตะกุดครับการเอามาเฮ็ดก็ต้องอันลูกปืนที่ยิ่งแล้วเลยครับนี่เอามาเฮ็ดนี่ครับเอามาลงอักขระไว้ข้างในครับนี่ครับส่วนดอกที่สองนี่ก็เป็นตะกุดแบบโบราณอยู่ครับนี่ครับนี่ครับการทักการยังก็เก่าแก่เลยครับนี่ครับถักแบบโบราณเรื่องเล่าของตะกุดนี่ก็มีมานานแล้วครับเพิ่นสร้างมาตั้งแต่สมัยอันโบราณแล้วครับสร้างตั้งแต่อันสมัยที่ว่าเฮายังอันลบกันด้วยดาบด้วยมีดอยู่นะครับก็สิมีพวกอาจารย์เพิ่นเฮ็ดพวกไอ้ตะกุดขึ้นมาเพิ่นเฮ็ดให้พวกที่ว่าออกรบแม่ครับออกรบไปเฮ็ดไปสงครามจังซี่เพิ่นสิเฮ็ดให้ลูกศิษย์ลูกหาสมัยก่อนนี่การเฮ็ดตะกุดนี่ก็สิพิธีกรรมหลายครับแล้วสมัยก่อนก็สิบ่มีพวกไอแผ่นทองสำเร็จรูปคือสมัยนี้เด้ครับสมัยนี้ครูบาอาจารย์ลางเทียเพิ่นก็ไปเอาแบบปั๊มมาเลยเห็นไหมครับเอาแบบปั๊มอัคระแล้วเพิ่นก็มาม่วนแล้วก็ปลูกเสกสมัยก่อนบ่เป็นจังซั่นครับสมัยก่อนกลัวสิไปหาแผ่นทองเหลืองทองแดงครับแล้วก็เอามาลอมาหลอมแล้วก็มาทุบเสร็จแล้วก็ต้องมาลงอัคระครับลงอัคระก็ต้องเขียนด้วยมือครับผมบ่คือสมัยนี้ครับความศักดิ์สิทธิ์มันก็เลยอันหลายกลัวครับสมัยก่อนนั้นการลงอักขระใส่อันแผ่นทองเสียเอามาเฮ็ดไอ้ตะกุดนี่เพิ่นก็สิมีพิธีครับมื้อนี้มาถ่ายทอดให้เบิ่งเด้อครับเพราะว่าผมเคยไปอยู่น้ําอันหลวงปู่อินครับหลวงปู่อินเป็นเกจิอันอยู่ยะโสธรนะครับเคยไปบวชน้ำเพิ่นหลายปีครับก็เลยเสียเอามาถ่ายทอดว่าเพิ่นเฮ็ดจังได๋ครับเพราะว่าผมก็เห็นเพิ่นเฮ็ดมานะครับอันนี้ก็สมมุติว่าเป็นแผ่นทองเป็นทองเหลืองเนาะครับนี่เสียมาเฮ็ดตะกุดนี่ครับวิธีการของเพิ่นนี่ผมเห็นนะครับเวลาเพิ่นติเขียนอักขระนี่ครับนี่สมมุติว่าเพิ่นเขียนอักขระเนาะเพิ่นสิบ่ยกมือขึ้นนี่ครับเพื่อให้มันอันเข้มขังเห็นไหมครับวิธีการเพิ่นเด้สมมติพระพุทธเขียนนี่พระติทองสิครับพระติทองอักขระพระติทองโดยการบ่ยกมือขึ้นเรยันตังสันตังวิกรึงคะเรงสินะครับแล้วจังเอาขึ้นจังสิครับคือว่าเพิ่นสิบ่วาดเวลาเฮ็ดอันเวลาลงอักขระเพิ่นสิบ่ขึ้นจังสินะครับเพิ่นสิไปเที่ยเดียวจบเลยแล้วผมเห็นเพิ่นทองว่าเลยันตังเวลาเพิ่นลงอักขระเลยันตังสันตังวิกึงคะเลงสินะครับอันนี้ผมเฮ็ดคร่าวๆให้เบิ่งนะครับผมเพื่อเป็นความรู้คนที่ยังบ่ทันได้ฮู้ครับแล้วเพิ่นก็เขียนด้วยมือครับเขียนแล้วเพิ่นก็มีคาถาทองกำกับเบิดเลยครับเที่ยวผมก็จำว่าได้เบิดผมเห็นแต่ตอนเพิ่นเฮ็ดหลากยันนี่ครับเพิ่นสิบ่เอามือโทกขึ้นแล้วก็เพิ่นก็สิเขียนแล้วก็ทองกำกับไปนําก่อนสิพันเพิ่นก็สิมีคําว่าอีกเด้ครับบ่แม่นเฮ็ดธรรมดาเด้สมัยก่อนบาทนี้มันก็เลยมีความศักดิ์สิทธิ์กว่าสมัยนี้สมัยนี้เพิ่นก็สิมีอันแผ่นทองเหลืองแทนทองแดงแบบสำเร็จรูปบางครั้งก็เป็นเลขยันสำเร็จมาเลยครับแล้วเขาก็มาพันใส่อัน
ใส่บักใส่อันบักหลอดหรือว่าเฮาไปทับอีกต่อนึงครับเพื่อเผื่อสมัยนี้อันเขาเฮ็ดแบบสำเร็จรูปมาเลยครับทักเรียบร้อยเฮ็ดเป็นสายขาดเอวเรียบร้อยครูบาอาจารย์ก็มีหน้าที่ปลุกเสกอย่างเดียวครับนั่นแล้วว่ำศักดิ์สิทธิ์แบบโบราณก็เลยดีกว่าครับตะกุดแบบโบราณถ้าผู้ใดได้มาสมัยนั้นก็สุดยอดเลยครับผมสมัยก่อนเพิ่นเฮ็ดจริงจังถึกผิดวิธีนะครับสมัยนี้เฮาก็ต้องยอมรับว่าโลกมันเปลี่ยนไปครับสันมักค่าเฮ็ดอยู่กับบ่ได้ยังแต่ก็หายากครับสมัยนี้ครับหายากที่ว่าเป็นตะกุดแบบยุคใหม่ครับหายากว่าสิเฮ็ดแบบพิธีกรรมโบราณครับดอกนี่ก็เก่าเติบอยู่ด้วยครับผมจังใดก็แล้วแต่นะครับเป็นห่วมเสือส่วนบุคคลแล้วก็เฮามันก็สิอยู่นําห่วมเสือเฮานําครับห่วมเสือมันก็สิเกิดความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมานะครับเนาะวันนี้กะมาถ่ายทอดเรื่องเล่าของตะกุดเห็บเบิงนี่ครับว่ามีมาแต่โบราณแล้วก็พี่น้องครับผู้ใดมีตะกุดเก่าๆกะเก็บไปดีๆครับตะกุดนี่เพิ่นก็สิมีป้องกันภัยป้องกันพูดผีปีศาจนี่แหละความเสือเพิ่นบางอันสำนักเพิ่นก็มีฮอดไอ้เมตตามหานิยมค้าขายนำนี่ครับที่มีหลายอย่างครับผมการสร้างเพิ่นนี่ตะกุดลูกปืนของอาจารย์ออดวัดสายใหม่ครับผมนี่ผมก็เอามาทับเป็นสีสันจริงๆเป็นลูกปืนล้วนๆเลยครับเนี่ยอับมื้อนี้ก็มาเว้าเรื่องเล่าเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆครับเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับพี่น้องครับอันใดที่เฮาศรัทธาเฮาเคารพนับถือเฮามีความดีอยู่ในตัวก็ศักดิ์สิทธิ์เบิดแล้วครับผมมื้อนี้ก็แค่นี้เด้อครับผมอยู่ดีไม่แห้งครับ